สวัสดีครับสวัสดีชาวฟิสตาแบกูดีและคนที่รักการเล่นกูดีแบทโรปทุกคนนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีเช้าวันเสาร์อากาศดีมากช่วงเช้าเย็นทุกวันเลยผมก็จะหลายๆคำถามนะครับแล้วก็ถามกันมาอีกนะครับแล้วก็ยังคงถามต่อไปว่าเป็นสีขาวนะครับกูดีแบทโรปตอนนี้น่าจะเกือบ100ยูเซอร์แล้วนะครับ100คนที่มีกูดีแบทโรปมันซักได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นโพลีเอสเตอร์100%นะครับมันคือการเป็นไฟเบอร์ออปติกคือการเรียนแบบใยผ้าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนเสื้อผ้าทั่วไปที่ซักได้อันนี้ผมก็อยู่กับกูดี้แบทโรปของผมที่ผมใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลงเครื่องซักผ้าให้ดูอีกรอบจริงเคยมีคลิปนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะทำอีกรอบนึงให้ดูแต่คราวนี้เอาแบบปั่นๆเลยเอาตอนที่แบบว่าเครื่องซักผ้ากำลังทำงานเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับThank you for watching Goody นะครับ Freestyle by Goody and Goody all the people who like to play in Goody Battle Ropes. There's many question asking me about why I did the Goody Battle Rope as a white color. So it's very simple that it can clean easy with the washing machine because it's made from the polyester 100%.And polyester is like fiber optic, and you can find the polyester everywhere around in yourselves, like the t-shirt, the trouser, and the towel. Everything is made from the polyester, so you can make it clean very easy by washing machine. And after that, you put on the sunlight after dry, you can play it again at the same. The waste from the goodie battle rope still the same. Okay, go to the washing machine together. Right, go. นี่ผมก็กำลังเดินไปที่เครื่องซักผ้านะครับวันนี้มีดารารับเชิญพิเศษด้วยนะครับคือมาม่านะครับเนี่ยครับนี่ก็อยู่ที่เครื่องซักผ้านะครับเดี๋ยวจะปั่นให้ดูชัดๆเลยครับนี่คือกูดี้แบทโรปนะครับเครื่องซักผ้าเพียวๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับมีความดำบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เล่นในบ้านไม่ได้ไปเล่นที่ไหนครับโอเคโอเคครับแต่เดี๋ยวเราเปิดได้ใช่ไหมครับมาม่าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จครับอ๋อเดี๋ยวเขาปั่นเองปั่นเติมน้ำใช่ให้ดูเลยอ๋อดูจากตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้ไม่เป็นกระจกคำถามง่ายๆของผมนะครับสำหรับทุกคนที่เข้าไปในฟิตเนสเข้าไปในจิมนะครับผมถามคุณหน่อยเวลาที่คุณเล่นกล้ามเนื้อแขนหลังไทรเซปไบเซปอะไรก็ตามยกดัมเบลอุปกรณ์มันต้องทำความสะอาดไหมมันก็ต้องทำความสะอาดใช่ไหมครับคุณมีดัมเบลหนึ่งอันคุณจะไม่ซื้อหรอไอ้ที่ตัวขาดสแตนเลสมาขัดเพื่อให้มันเงาใช่ไหมครับมันก็เหมือนกันมันก็ต้องทำความสะอาดแล้วแบทเทิลโรปที่ฟิตเนสที่คุณเล่นอยู่อ่ะทำความสะอาดหรือเปล่านะครับซักหรือเปล่าเพราะว่าที่จับอ่ะมันเป็นที่จับแบบของแฮนด์จักรยานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เซมติงอ่ะมันเหมือนกันมันก็ต้องทำความสะอาดทุกสิ่งอย่างอุปกรณ์กีฬาต้องทำความสะอาดนะครับเพื่อป้องกันเชื้อโรคเราก็รู้อยู่ช่วงนี้มันคือเรื่องของโควิดใช่ไหมครับมันก็ยิ่งต้องทำความสะอาดนะครับเพื่อความไฮจีนเพื่ออะไรต่างๆมันก็คือทฤษฎีเดียวกันคุณจะซื้อแบทเทิลโรปสีดำคุณจะซื้อแบทเทิลโรปสีขาวสีดำนี่จะทำความสะอาดไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเดอะริงมันมีไอ้แข็งๆอ่ะไอ้ที่มันเป็นแฮนด์จักรยานอ่ะนะครับมันก็ยิ่งทำความสะอาดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ของผมเนี่ยมันไม่ได้มีพลาสติกไม่มีอะไรเจือปนเลยนะครับมันคือผ้าพูดง่ายๆมันคือผ้านะครับโอเค it's very simple that just imagine and for example like the
if you have a gym, you have the equipment, the cable machine, you have a dumbbell, all the equipment must be clean, isn't it? It's the same with the battle rope. My question is very simple that I'm going to ask that some battle rope in some gym used to have the cleaning process. I guess never just put the alcohol, then make never go to the washing machine like this, because that isn't the ring like the goodie battle rope. They use the hand from the bicycle, so that means that it's mixed combined with the plastic, so it cannot go through the washing machine. But my goodie battle rope is 100% polyester, no plastic, and any even the 1%, นะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันปั่นนะครับนะครับนี่ครับมันก็ปั่นปกติเหมือนผ้านะครับทั่วไปนะครับเพราะมันคือไฟเบอร์ออปติกนะครับมันคือผ้านะครับผมให้ดูตอนที่ฟองกำลังขึ้นนะครับเราตั้งเวลาไว้1ชั่วโมงนะครับเอากันให้เห็นไปเลยว่ามันซักได้นะครับผมก็ย้ำกลับไปคำถามหนึ่งนะครับคุณไปเล่นแบทเทอร์โรปตามจีมตามอะไรต่างๆเนี่ยมันซักได้ไหมนะครับแล้วเขาเคยเอาไปซักหรือเปล่านี่คือคำถามหรือแค่ฉีดแอลกอฮอล์นะครับคุณมีดัมเบลคุณขัดดัมเบลคุณไหมนะครับด้วยไอ้สเปรย์ที่มันขัดสเตเลทให้มันเงาอุปกรณ์เคเบิลแมชชีนต่างๆกันสนิมขึ้นมันก็เหมือนกันมันก็ต้องทำความสะอาดนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับโอเคผมว่าน่าจะโอเคแหละเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาดูหลังจากซักเสร็จนะครับว่าใยผ้านะครับใช้คำว่าใยผ้านะครับเพราะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับใยผ้าเส้นใยทุกอย่างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวสัก1ชั่วโมงเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่ดู Freestyle Goodie Thank you for watching Freestyle by Goodie and all the people who like to play in Goodie Battle Rope So today the content is cleaning process Goodie Battle Rope with the washing machine Thanks for watching guys